ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเนี่ยผมยังอยู่ที่จุดชมวิวถนนพับผ้าหรือว่าโค้งพับผ้านั่นเองเราก็ขี่ออกมาจากจุดชมวิวพับผ้าตรงนี้ก่อนจะมาถึงที่บ่อเกลือนะครับก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่มาถึง3แยกนี้ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเพื่อที่จะไปบ่อเกลือบ่อเกลือสินเทาของจังหวัดน่านนั่นเองก็กะว่าจะมาทานมื้อเที่ยงที่บ่อเกลือฮะก็จะมากินมื้อเที่ยงที่นี่มาถึงก็โอ้โหคนเยอะมากก็มีตลาดนัดด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขามีทุกวันอะไรเหมือนกันนะสำหรับที่บ่อเกลือตรงนี้เดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่บ่อเกลือกันหน่อยไปหาอะไรกินข้างในนี้กันหน่อยว่ามีอะไรกินกันบ้างถนนเส้นบ่อเกลือเส้นนี้เข้าไปดูข้างในกันหน่อยช่วงเวลานี้ก็ช่วงบ่ายๆแล้วฮะเริ่มจะหิวแล้วท้องร้องกันแล้วเดี๋ยวขอจอดสักแป๊บนึงฮะวันที่มาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันธรรมดานะครับไม่ใช่วันหยุดนะครับตะเลิกอะไรก็รถเยอะมากครับก็เดี๋ยวว่าจะกินมื้อเที่ยงที่นี่กันหาที่กินกันก่อนว่าจะหาข้าวกินแถวนี้สักหน่อยดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาช่วงบ่ายๆแล้วบ้างครับเนี่ยกี่โมงละตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยมาดูนาฬิกากันสิโอ้บ่ายโมงห้าสิบดูจากสภาพรถกับนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยโอ้โหวันนี้จะได้กินข้าวนะครับมื้อเที่ยงมื้อนี้รถเยอะมากบอกว่ารถเยอะจริงๆครับถนนก็แคบด้วยวันนี้ขนาดไม่ใช่วันหยุดเลยเนี่ยคนเยอะมากเลยรถตรงนี้ก็วิ่งได้เลนเดียวอย่างไรโอ้ถ้าจอดรถแบบนี้นะก็รถยนต์สวนมาก็คงจะต้องหลบกันพอสมควรแล้วครับขนาดมอเตอร์ไซค์ยังไปแบบช้าๆแบบนี้เลยคนเยอะมากครับน่าจะเยอะทุกๆวันเลยครับจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูข้างหน้าอีกนิดนึงครับว่ายังมีร้านกับข้าวอะไรให้กินไหมร้านก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งไหมถ้าไม่มีก็จะวกกลับเดี๋ยวย้อนกลับฮะสรุปแล้วก็ยังไม่มีร้านที่ถูกใจครับหรือว่าเป็นเพราะตัวผมเองไม่ชอบคนเยอะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับตัวเองไม่ชอบคนเยอะเท่าไหร่ครับก็คนเยอะไม่ค่อยชอบครับเดี๋ยวไปหากินข้างนอกกันดีกว่าบ่อเกลืออยู่ข้างในไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวก่อนจะออกไปหาอะไรกินข้างนอกเนี่ยขอไปถ่ายรูปป้ายบ่อเกลือสินเทากันหน่อยนึงไหนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงนี่แล้วขอเก็บภาพสักหน่อยนึงแล้วกันนะถ่ายรูปหน่อยดิถ่ายรูปหน่อยสรุปแล้วคือไม่ได้กินมื้อเที่ยงที่นี่ครับเดี๋ยวออกไปหากินข้างนอกกันดีกว่าก็เอาเป็นว่าถือว่าพาขี่รถเที่ยวชมถนนเส้นบ่อเกลือกันครับพบใหม่คลิปหน้าครับ